ผมเข้าไปดูนะครับถึงจุดที่พักหลังจากลงจากรถมาแล้วว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้เราบ้างนะครับก็ง่ายๆครับมีอาหารให้เราทานแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับมีโอมเล็ตด้วยแต่เราไม่ทานครับเพราะอะไรเพราะว่ายังมีไฮไลท์สำคัญอยู่ด้านนอกนี้ครับนั่นคือเตาผิงไฟไม่ใช่สิครับเราไม่เล่นกันแบบนี้นะครับพี่น้องบอกเลยจอดอยู่ตรงนี้ครับและนี่คือ Range Rover SV นี่คือเวอร์ชั่นพิเศษของ Range Rover ตกแต่งพิเศษ2คันเลยครับนี่คือสูงสุดแล้ว Top of the Line มีอะไรแตกต่างจากตัวปกติบ้าง2คันนี้ดูคล้ายกันเป็น SV แต่ไม่เหมือนกันและถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเขาเป็นรถพวงมาลัยขวาเพราะเป็นรถที่มาจากอังกฤษนั่นเองนะครับเริ่มกันที่ชุดกระจังหน้าเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างชัดเจนตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว SV เท่านั้นนะครับและสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเข้ามานี่คำว่า Range Rover มีความละเอียดมีความเนียนมากขึ้นมีตัดกรอบด้วยแล้วก็ตัวแผงหน้าผมว่าตัวนี้โหดกว่าเสียดายนะที่ไม่เป็นสีดำถ้าเห็นว่าเป็นสีดำนะมันจะเจ๋งกว่านี้อีกนี่เห็นไหมครับนี่วัสดุต่างๆตรงนี้นี่จะเป็นสีเป็นเหล็กลมดำสวยมากแต่อีกคันนึงเนี่ยดีไซน์เดียวกันแต่ว่าจะเป็นสีเงินสำหรับคนชอบความเอลิแกนซ์นะครับความที่ดูเป็นเหล็กๆหน่อยนะมาด้านข้างก็จะเป็นล้อลายใหม่นะครับพิเศษเฉพาะของ SV แล้วก็ขนาด23นิ้วหน้ายาง285 40 R23 นะครับบอกได้เลยว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหายางเปลี่ยนที่ไหนนะง่ายๆก็ติดต่อ Inchcape ครับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและนี่สัญลักษณ์ใหม่ของทาง Range Rover นะครับและไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือด้านท้ายครับนี่คือปรัชญาการดีไซน์ใหม่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่านี่คือRange Rover แค่เพียงเห็นด้านท้ายที่เป็นลักษณะนี้อย่างที่ผมบอกไว้ครับจริงๆมันเป็นสีดำนะแต่ถ้าเปิดไฟมาถึงจะเป็นเห็นเป็นสีแดงซึ่งถ้าคุณดูเนี่ยคุณดูไม่ออกว่าเป็นดวงไฟซ่อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยเป็นเทคนิคพิเศษซึ่งถือว่าเป็นความลับนะครับและข้างในเนี้ยจะละเอียดมากเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับคือ2คันเนี้ยภายในก็ต่างกันนะครับภายนอกก็จะเห็นคล้ายกันแต่ว่าต่างเห็นไหมครับว่าล้อก็คนละสีตัวนี้มาในโทนสีเงินตัวนั้นมาในโทนสีดำซึ่งวัสดุของล้อวัสดุของตัวตกแต่งด้านข้างเห็นไหมครับว่าสีมันแตกต่างกันรวมถึงแถบคาดข้างล่างนี่นะประมาณนี้นะครับแล้วมาดูภายในกันมีพิเศษจริงๆนะครับตัว SV นี่คือว้าวมากๆครับเบาะนี่หนังโคลเกตเลยนะครับดูครับโหผมก็เป็นสีขาวตัดสลับน้ำตาลนะครับนี่แล้วก็ภายในคุกเยี่ยเป็นสีคล้ายงาช้างเป็นสีขาวปุ่มเป็นสีขาวเป็นไงงานละเอียดมากและนี่ลายไม้ตัดเป็นลายคล้ายๆข้าวหลามตัดสวยอ่ะทำงานออกมาได้เนียนมากครับว้าวมากๆเลยสำหรับตัวเวอร์ชัน SV แต่แน่นอนว่า SV ก็จะแพงกว่าตัวที่เป็นเวอร์ชันปกติกลับมาดูภายในของอีกคันหนึ่งอย่างที่เรียนไว้เห็นไหมครับว่าคันนี้มากับสีดำเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับทุกอย่างให้เป็นสีดำส่วนภายในก็จะเป็นสีขาวเนี่ยจุดตกแต่งเห็นไหมครับว่าเป็นสีดำนี่สีดำหมดเลยว้าวด้านหน้าเป็นเบาะขาวนะครับแล้วด้านหลังเราจะเป็นเบาะสีอะไรเป็นเบาะสีเทาครับให้ความรู้สึกว่าหรูหราและสปอร์ตแม่ถ้าได้มีโอกาสขับจะเป็นยังไงนะใช่ใช่สิเราต้องได้ขับไปครับพร้อมแล้วนะครับ SV คันที่เราจะได้ลองขับนะครับก่อนที่จะไปขับเขาก็จะสาธิตให้เราดูก่อนครับผมไปถามความลับเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีขาวเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับที่หัวเกียร์ด้วยนั้นจริงๆแล้วเป็นเซรามิกนะครับเพราะเป็นวัสดุที่
ขาให้ความรู้สึกว่ามันแตกต่างแล้วก็สวยงามที่สำคัญคือมันให้ความหรูหรามากๆนะครับซึ่งในตัวเวอร์ชั่นของ SV เนี่ยปัจฉริยะในการทำเขาค่อนข้างแตกต่างจากตัวอื่นนะครับเขาจะไม่เน้นเรื่องความแรงแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องช่วงล่างแต่เน้นในแง่ของความหรูหรานั่นเองครับโอเคเห็นหรือยังว่ามันเจ๋งโอเค let's go ธรรมดาที่ไหนนี่คือแท่นสำหรับวางคุณสามารถวางทุกสิ่งอย่างถ้าคุณจะทำงานก็บอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับการเอาคอมพิวเตอร์มาวางแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยได้นะครับแต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์นะครับก็เอาจอมาเทรดได้เลยถ้าอยากวางแก้วก็กดปุ่มวางแก้วตรงนี้แค่นั้นครับอยากเก็บก็เก็บและถ้าอยากจะเปิดตู้เย็นครับโอเคว้าวเจ๋งมากพร้อมแล้วกับการทดลองขับ SV นะครับก็เป็นระยะทางสั้นๆนะจบละแค่นี้แหละเอ้ยไม่ใช่เซ่โถบายครับจริงๆแล้วเนี่ย SV เป็นรถที่ไม่ได้รับการปรับแต่งในส่วนของพละกำลังแต่ประการใดนะครับในส่วนของสมรรถนะเองก็จะเหมือนปกติตัวเบรกช่วงล่างเครื่องยนต์เหมือนเดิมเหมือนตัวธรรมดาทั่วๆไปนะครับความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตัวปกตินะครับเหมือนกันนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่ามันเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือความรู้สึกเวลาที่เราอยู่ภายในนะครับคุณภาพของวัสดุอินทีเรียที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับมันช่วยได้นะถามว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเลยครับสิ่งที่เราจ่ายเพิ่มไปเนี่ยเราได้มาเพื่อความสุขตรงนี้แล้วแต่คุณเลยแต่ละคนเนี่ยความชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าใครเขามันเป็นเรื่องนานาจิตตังครับคือแต่ละคนเนี่ยมีความสุขกับแต่ละสิ่งแตกต่างกันออกไปครับครับถึงป้ายหยุดก็ต้องหยุดนะครับเราก็ไปกันต่อนี่ได้กดหนักๆแรงๆด้วยพุ่งดีอะเสียงเครื่องเนี่ยค่อนข้างเบาครับยังยืนยันเหมือนเดิมครับช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มขึ้นมาในสไตล์ที่ผมชอบมากๆครับจริตนี้คือใช่เลยแล้วยิ่งขับด้วยความเร็วสูงนะแม้วันนี้จะไม่ได้ขับความเร็วสูงมากรู้เลยว่าเฟิร์มแบบเฟิร์มดีมากครับการเก็บเสียงดีขึ้นชัดเจนนะครับเสียงเงียบเลยโดยเฉพาะช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับกล่าวโดยสรุปน่าซื้อไหมน่าซื้อน่าคบหามากๆครับเพราะว่าอะไรนี่คือหนึ่งในรถที่ไม่ว่าคุณจะขับไปไหนนะก็จะมีแต่คนเกรงใจนะครับเพราะว่ารถคันนี้นอกจากมันใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเขาเยอะมากในหนังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับแก๊งมาเฟียบ้างผู้ทรงอิทธิพลบ้างหรือรถประจำตำแหน่งของผู้นำประเทศรวมไปถึงรถอารักขาส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่เจ้านี่แหละฮะ Range Rover ซับเป็นส่วนมากนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยครับเขาจะที่ออกแบบมาให้เป็นสีดำเวลาปกติทั่วไปเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้ทั้งคันกลายเป็น blackout เลยครับดำล้วนๆหมดทั้งคันเพราะเวลาถ้ามันเป็นสีดำหมดทั้งคันเนี่ยรับประกันว่าสวยมากนะครับจะให้จบง่ายๆไม่ได้อยู่แล้วครับพี่น้องก็ต้องมานั่งข้างหลังสิครับรถแบบนี้จะให้นั่งขับเพียงอย่างเดียวก็ใช่ที่นะครับและนี่คือชุดเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเต็มพิกัดและเบาะแบบซูเปอร์ไฮโซใช้คำนี้นะครับจะว่าบิสเนสคลาสก็ได้แต่มันเหนือกว่าบิสเนสคลาสนิดหน่อยนี่วางนอนได้ยาวๆเลยอ่ะนุ่มมากครับข้างหลังแม่อยากแก้วน้ำมาตั้งให้ดูให้รู้ว่ามันสั่นน้อยมากนี่เจอหลุมรู้นะว่าตกหลุมแต่ไม่สะเทือนมาถึงตัวรถนิ่งมากนั่งสบายโอ้ยแย่แล้วเอาเป็นว่าถ้าเงิน10ล้านนะครับซื้อรถแล้วไม่ใช่ปัญหานะจัดเถอะครับสำหรับคันนี้ผมว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้นั่งข้างหลังแบบสบายๆคือเรียนนำตรงซื้อมาเนี่ยเพื่อมานั่งข้างหลังให้ความรู้สึกที่ดีกว่าขับเองถามว่าขับเองได้ไหมได้แต่ถ้าให้นั่งข้างหลังเนี่ยโหสบายกว่าเยอะแล้วยิ่งเวลารถไปจอดปุ๊บมีคนกาด2คนวิ่งมาเปิดประตูให้เนี่ย
ชัดเจนมากขับไปไหนใครๆก็หลีกทางนะครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ